สวัสดีครับคลิปนี้สำหรับคนที่ยังเล่นกีตาร์ไม่เป็นและก็อยากจะเล่นกีตาร์เป็นนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับไม่มีพื้นฐานเลยก็ได้นะครับขอแค่มีกีตาร์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็จูนสายให้เรียบร้อยนะครับแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันตั้งแต่การจับคอร์ดการดูคอร์ดเพลงว่ามันดูยังไงเราจะเริ่มต้นกับมันยังไงนะครับคลิปนี้สอนให้หมดเลยครับแต่ว่าอาจจะได้แค่ประมาณพื้นฐานก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าสอนจนละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวมากนะครับเราจะทิ้งท้ายไว้ที่พื้นฐานคือการเล่นเพลงแบบง่ายๆนะครับเล่นแบบพื้นฐานง่ายๆตีคอร์ดสบายๆง่ายๆนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วก็ค่อยพัฒนาในแบบที่ยากขึ้นไปนะครับเราจะมีคลิปส่งต่อไปยังคลิปอื่นๆนะครับมาเริ่มกันที่การจับคอร์ดก่อนนะครับผมโอเคใครๆจับคอร์ดได้แล้วนะครับข้ามไปได้เลยนะฮะลองคลิกกรอไปช่วงที่เริ่มสอนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะสอนจับคอร์ดสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับโอเคครับดูที่การจับคอร์ดนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสายกีตาร์เราเริ่มนับจากสายที่1อยู่นี้ฮะสาย1เส้นเล็กสุดนะ1 2 3 4 5 6นับจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับนี่คือการรับสายกีตาร์ต่อไปนี่คือเฟรตกีตาร์นะแต่ละเฟรตเฟรต1เฟรต2เฟรต3เฟรต4เฟรต5เฟรต6นับเข้ามาเรื่อยๆนะครับมี2ส่วนที่เราต้องรู้ในการฝึกจับคอร์ดนะครับคือสายบอกสาย1ก็คือสายล่างสุดนะบอกเฟรตที่2ก็เฟรตนี้เฟรต3ก็เฟรตนี้อะไรอย่างนี้นะครับง่ายๆโอเคนะครับเริ่มกันที่คอร์ด G นะครับเอาชี้กดสายที่5เฟรตที่2นะฮะช่องที่2เฟรตที่2ครับต่อไปนิ้วกลางนะครับกดสาย6เฟรตที่3ต่อไปนิ้วนางกดสาย1เฟรตที่3ด้วยนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้นิ้วห้ามแบนอย่างนี้ไม่เอานะครับต้องโก่งขึ้นสูงๆลองดีดูนะฮะต้องมีเสียงที่ชัดทุกเส้นนะฮะว่าถ้าใครกดแล้วยังบอดอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ากดฝึกเบื้องต้นฝึกเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีบอดกันบ้างเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าอาจจะแล้วก็จับรูปแบบให้ถูกก่อนว่าขอจีรูปแบบอย่างนี้นะครับทีนี้เทคนิคการกดนะครับให้เรากดในใกล้เฟรตที่สุดนะฮะอยู่หลังเฟรตเห็นไหมครับอย่ากดใกล้เฟรตอย่างนี้มันอาจจะบอดได้นะครับกดในใกล้เฟรตแล้วก็ห้ามขึ้นบนเฟรตห้ามล้ำไม่ล้ำอะไรไหมเสียงก็จะทึบนะครับต้องอยู่ข้างหลังนิดนึงทุกตัวเลยครับเห็นไหมฮะอย่าล้ำล้ำนี่บอดนะฮะเห็นไหมสายหนึ่งด้วยนะฮะหรืออย่างนั้นก็กลางกลางช่องก็ได้ครับกลางกลางก็ได้กึ่งกลางเห็นไหมกึ่งกลางระหว่างเฟรตสองเฟรตหรือว่าท่าดีคือชิดเฟรตดีที่สุดนะครับถ้าใครเอื้อมมือมาได้นะครับจี้จำนะครับคอร์ดจี้ปล่อยแล้วกดใหม่จี้ต่อไปคอร์ดดีนิ้วชี้สาย3เฟรต2นิ้วกลางสาย1เฟรต2นิ้วนางสาย2เฟรต3นี่นะฮะโก่งขึ้นสูงๆนะครับนิ้วอย่าไปโดนถ้าแบนๆมันจะชนแล้วมันจะบอดนะครับโก่งขึ้นสูงๆกดแน่นๆกดแรงๆนะครับอาจจะเจ็บนิ้วสักนิดนึงก็ต้องทนนิดนึงทนหน่อยนะครับช่วงแรกๆทุกคนต้องผ่านตรงนี้นะครับก็อดทนนิดนึงต่อไปคอร์ด C นะครับนิ้วชี้สาย2เฟรตที่1นิ้วกลางสาย4เฟรตที่2นิ้วนางสาย5เฟรตที่3นะฮะ2 4 5เรียงไปนะครับระวังอย่าไปชนสายนะแบนนะครับยกขึ้นมาสูงๆโก่งขึ้นนะฮะไอ้นิ้วมันตั้งฉากนะฮะถ้าพับแบบนี้ไม่เอานะฮะแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องโก่งขึ้นมาอย่างนี้นะฮะหลักการคือกดเส้นไหนก็โดนแค่เส้นนั้นเส้นเดียวนะครับอย่าไปโดนเส้นอื่นประมาณนี้นะครับอีกคอร์ดหนึ่งคอร์ด E minor นะครับเขาจะกดอย่างนี้ก็ได้สาย5เฟรต2กับสาย4เฟรต2นะผมกดอย่างนี้ผมถนัดอย่างนี้นะโก่งขึ้นสูงๆนะไม่เป็นแบน5เฟรต2 4เฟรต2ช่องเดียวกันหมดเลยครับขวานี้ง่ายมากง่ายที่สุดเลยโอเคนะครับทีนี้การฝึก
เราควรจะฝึกคอร์ดก่อนนะครับก่อนจะเข้าเพลงเนี่ยฝึกคอร์ดให้ได้สักนิดนึงก่อนนะครับฝึกเล่นคอร์ดละ4ครั้งนะครับ1เดี๋ยวคอร์ดที่ผมขอจับแบบนี้นะครับอ่ะผมจับแบบนี้นะกดจับแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะอ่ะดูการฝึกคอร์ดก่อนนะครับให้เราฝึกดีคอร์ดละ4ครั้งนะครับเป็นจังหวะเท่าๆกันนะครับจังหวะสม่ำเสมอ1 2 3 4 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 1 2 3 4นะครับกฎข้อที่1ของการจะเล่นเพลงได้คือต้องเปลี่ยนคอร์ดได้เร็วนะครับต้องทันจังหวะนะครับเพราะจังหวะมันต้องเดินต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับเหมือนเข็มวินาทีฮะเข็มจะเดินตึกตึกตึกเป็นจังหวะไม่รอใครนะครับจังหวะเพลงก็เหมือนกันจังหวะจะเดินต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมือซ้ายต้องเปลี่ยนให้ทันนะครับไม่งั้นเพลงมันจะสะดุดและไม่เพราะนะครับซึ่งตัวเนี้ยอาจต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ละคนอาจใช้เวลาไม่เท่ากันนะครับก็ต้องซ้อมวันสักชั่วโมงของชั่วโมงนะครับอาจจะเจ็บนิ้วหน่อยต้องอดทนนิดนึงนะครับมันเป็นเรื่องปกติสำหรับการฝึกเล่นกีตาร์นะครับการเจ็บนิ้วเนี่ยโอเคครับเมื่อซ้อมเปลี่ยนคอร์ดได้แล้วนะครับก็ดูคลิปต่อได้เลยครับโอเคครับสำหรับเพลงนี้นะครับถ้าเราเปิดคอร์ดเพลงขึ้นมานะครับเราจะเจอท่อนอินโทรก่อนนะฮะเป็นอินโทรแล้วก็จะมีคอร์ดแล้วก็จะเป็นท่อนที่เข้าเนื้อร้องนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวดูที่อินโทรก่อนฮะอินโทรคืออะไรนะฮะอันนี้คือท่อนที่เป็นกีตาร์โซโล่ขึ้นมานะฮะเป็นท่อนกลืนนำก่อนจะเข้าเนื้อร้องก่อนเข้าเพลงนะครับทีนี้เพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อัตราจังหวะธรรมดาทั่วไปนะครับคืออัตราจังหวะ4/4หนึ่งห้องมี4จังหวะ1 2 3 4ครบ4จังหวะนับเป็น1ห้องนะครับทีนี้อย่างอินโทรเนี่ย1สแลชก็คือ1ห้องนะครับตรงนี้นะฮะ1ห้องห้อง2ห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้อง5ห้อง6ห้อง7ห้อง8อินโทรมี8ห้องแต่ละห้องก็จะแบ่งเป็น4จังหวะย่อยนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4คือไปเรื่อยๆนะฮะห้องละ4จังหวะเคาะได้4ครั้งนะครับเหมือนเราตบมือเนี่ยตบได้4ครั้งนั่นคือ1ห้องนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูอินโทรกันนิดหนึ่งนะครับกีตาร์โซโล่ขึ้นมา1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 12 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2บอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้พันนี้เขาเรียกหลายใจจะให้ทำไงจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังโอเคก็เข้าประมาณนี้นะครับสังเกตไหมครับทุกครั้งที่กลับมาจังหวะที่1เนี่ยนี่คือจังหวะที่เราจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับการเปลี่ยนคอร์ดเขาจะเปลี่ยนตรงจังหวะที่1นะครับหรือบางเพลงอาจจะมีเปลี่ยนจังหวะที่3ด้วยนะครับแต่ว่าเพลงนี้ไม่มีเพลงนี้เปลี่ยนแค่จังหวะที่1อย่างเดียวนะครับรูปแบบของการเปลี่ยนคอร์ดจะมีเปลี่ยนตำแหน่งที่1หรือไม่ก็1กับ3ครับจะเป็นอยู่ประมาณเนี้ยนะครับโอเคเพลงนี้เปลี่ยนแค่จังหวะที่1อย่างเดียวนะครับที่หลังจากที่จบโซโล่มานะครับมันจะมีเนื้อร้องขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะบอกให้รู้ตรงนี้มี4จังหวะ1 2 3 4ห้องสุดท้ายนะครับก็มี4จังหวะเหมือนกันนะครับเนื้อร้องเขาบอกให้รู้เนี่ยมันมาตั้งแต่จังหวะที่3ละ1
2บอกให้รู้บอกให้รู้ก็คือ3กับ4 3และ4บอกให้รู้ไว้อ่ะเขาไว้ไว้ก็ลงตรงจังหวะที่1พอดีตัวนี้เป็นคอร์ด G นะฮะก็เข้าเนื้อเพลงบอกให้รู้ไว้หัวใจรักหัวใจรักจริงอ่ะเขาว่าจริงก็ลงลงจังหวะที่1ของห้องต่อไปก็เป็นคอร์ด D นะฮะจริงไม่เคยทอดทิ้งอ่ะเขาว่าทิ้งก็เป็นคอร์ด C ให้ใครเสียใจก็กลับมาตรงนี้นะฮะทีนี้เราลองนะครับลองเขียนเลข1 2 3 4เงี้ยนะฮะแล้วร้องเพลงแล้วเคาะไปด้วยนะฮะบอกให้รู้ไว้ไอ้คำว่าไว้อยู่ตรงกับตัวที่1นะฮะแล้วก็เคาะไปเรื่อยๆครบ4ก็กลับมาเริ่มใหม่นะครับคำใดตรงจังหวะที่1คำนั้นคือคำที่เปลี่ยนคอร์ดนะครับลองดูครับเดี๋ยวผมจะทำคอร์ดลักษณะอย่างเงี้ยไว้ให้ทีหลังนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับโอเคลองฝึกกันดูครับทีนี้ข้อควรระวังนิดนึงนะครับสำหรับการฝึกสิ่งที่เราควรคำนึงนะครับตัวหลักๆคือมือขวาเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะคือมันเท่ากันนะครับอย่าแบบแบบนี้เขาเรียกไม่เป็นจังหวะนะครับแบบนี้คือไม่ได้นะครับมือขวาต้องสม่ำเสมอทีนี้หน้าที่มือซ้ายคือต้องเปลี่ยนคอร์ดไปให้ทันมือขวาทีนี้เวลาเราร้องเพลงนะครับการจะเล่นเพลงในเพลงหนึ่งได้เนี่ยเราจะต้องร้องเพลงนั้นได้ก่อนนะครับคือเราต้องฟังหลายๆเที่ยวฟังจนร้องได้นะครับถ้าเรายังร้องไม่ได้เนี่ยเราจะเล่นไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นต้องฟังเพลงนั้นมาอย่างดีก่อนนะครับเล่นต้องถูกจังหวะในหนึ่งห้อง4จังหวะเนี่ยจะเล่น3จังหวะหรือเล่น6จังหวะ5จังหวะไม่ได้นะครับต้องเล่นแค่4เท่านั้นแล้วเปลี่ยนคอร์ดนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับทีนี้มันจะมีบางช่วงที่คอร์ดมาเล่นไป2ห้องอย่างเช่นช่วงที่มันจบท่อนแรกๆอย่างเงี้ยฮะ
ขอดีเลี่ยนไป2ห้องก็มีนะครับโอเคห้ามขานห้ามเกินแล้วก็เนื้อร้องนะครับต้องร้องถูกด้วยอย่าร้องผิดถ้าขึ้นเนื้อร้องผิดมันก็จะมาตีกันมากัดกันมันก็จะฟังแล้วมันล่มนะครับเล่นไม่ได้นะฮะแล้วก็คำร้องเนี่ยสังเกตนิดนึงนะฮะอย่างเช่นบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งคำร้องที่คำที่ตรงกับคำเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยไม่เคยทอดทิ้งโน้ตเนื้อร้องจะโหนมาก่อนนะไม่เคยทอดทิ้งแล้วก็ตกทิ้งไม่ใช่ทิ้งนี่ไม่ใช่นะฮะบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงเห็นไหมจริงไม่ใช่บอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไปกระตุกจังหวะเห็นไหมครับแบบนี้ไม่ได้ครับจังหวะต้องสม่ำเสมอนะฮะบางทีเนื้อร้องมันอาจจะร้องมาก่อนสักนิดหนึ่งแล้วโหนเสียงลงบอกให้รู้ไว้แล้วก็ตกบอกให้รู้ไว้เห็นไหมฮะมันไม่ใช่บอกให้รู้ไว้บอกให้รู้ไว้เนี่ยไม่ใช่ฮะบอกให้รู้ไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ต้องระวังนะครับจากประสบการณ์การสอนนักเรียนเนี่ยบางคนเป็นอย่างเงี้ยฮะบอกให้รู้ไว้คือจับจังหวะไม่ถูกนะครับตัวนี้มันต้องเป็นเซนนิดนึงนะฮะคือจากประสบการณ์ที่สอนมาหลายสิบเป็นร้อยคนเนี่ยนะฮะบางคนก็พอบอกปุ๊บก็ทำได้เลยบอกให้รู้ไว้คือสามารถเคาะจังหวะเข้าใจจังหวะอาจจะช้าที่การเปลี่ยนคอร์ดตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะช้าเหมือนกันแต่ว่าเรื่องจังหวะตรงเนี้ยนะครับบางคนก็ได้บางคนก็คล่อมๆบางคนก็อาจจะกระตุกอันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับก็ต้องพยายามกันไปนะครับก็อย่าลืมว่าเนี่ยต้องรักษาจังหวะไว้นะฮะให้นิ่งครบ4ต้องเปลี่ยนคอร์ดนะครับยกเว้นว่ามันไม่เปลี่ยนคอร์ดอย่างเช่นเพลงนี้มาสละไอให้แทนหัวใจสังเกตคอร์ดดีผมเล่นไป2รอบให้แทนหัวใจ1 2 3 4อันนี้คือเล่นคอร์ดเดิมไป2ห้องนะฮะคือเล่นซ้ำกัน2ห้องก็จะมีในเพลงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนต้นฮุกก็เล่นอีบิเนอร์2ห้องต้นฮุกคอยจะรออะไรตรงเนี้ยนะฮะเล่นไปอย่างละคอร์ดละ2ห้องอีบิเนอร์2ห้องดี2ห้องอีมิเนอร์2ห้องดี2ห้องอันนี้เป็นคอร์ดของท่อนฮุกนะครับแต่ว่าท่อนแรกๆก็จะเป็นธรรมดาอย่างละห้องนะฮะแล้วก็จะมีคอร์ดดีที่พักท่อนระหว่างท่อนตรงเนี้ยอาจจะมีคอร์ด2ห้องด้วยนะครับก็ยังไงก็ดูตามคอร์ดไปได้เลยนะครับทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เมื่อเราตีอย่างนี้ได้แล้วนะครับอย่างเนี้ยเป๊ะแล้วแม่นแล้วนะฮะก็จะส่งต่อไปยังคลิปสอนตีคอร์ดสำหรับเพลงช้านะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปฝึกตีคอร์ดตามคลิปนั้นมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็เอามาใส่ใน4จังหวะนั้นนะฮะก็มาใส่กับทุกคอร์ดทุกห้องบอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริงไม่นะครับเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างของเพลงแล้วเนี่ยเป็นการเล่นแบบง่ายๆพื้นฐานคือเราเข้าใจรายละเอียดของเพลงตรงนี้นะครับเป็นเบื้องต้นแล้วเราแค่เอาจังหวะตีคอร์ดของ1ห้องมาใช้กับ1ห้องที่เราตีไป4จังหวะนั่นนะฮะแล้วเราก็ฝึกร้องไปด้วยให้ได้นะครับช่วงแรกอาจจะยากนิดนึงนะต้องตีให้มันชินก่อนนะฮะต่อไปก็จะพอเราจับจังหวะมันถูกเราก็จะไปได้ทุกเพลงเลยทีนี้นะฮะเล่นได้สักเพลงหนึ่งเพลงหลังจะง่ายขึ้นมากนะครับให้ได้สักเพลงก่อนนะฮะโอเคครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับคงจะช่วยให้เข้าใจกันนะครับยังไงก็กด Subscribe ติดตามคลิปต่อๆไปได้ครับผมสวัสดีครับ